ที่โรงเรียนเทศบาล2เทศบาลเมืองตะพันหินค่ะได้จัดโครงการไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมลงแขกโยนกล้าข้าวสายพันธุ์พระราชทานที่จังหวัดพิจิตรบริเวณแปลงไรนาสวนผสมโรงเรียนเทศบาล2เทศบาลเมืองตะพันหินอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตร นายมนตรีสุพรรณปหลัดเทศบาลปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกรเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะพานหินเป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้โครงการไร่นาสวนผสมในสถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 สำหรับโครงการดังกล่าวโรงเรียนเทศบาลสองได้ใช้พื้นที่จำนวน20ไร่เป็นแปลงไร่นาสวนผสมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการปลูกพืชสวนทำนาข้าวปลูกพืชสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรไทยและการอนุรักษ์บำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกวิธีสามารถนำความรู้ทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวไปยังครอบครัวและชุมชนได้ โดยแบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้จุดต่างๆอาทิจุดเรียนรู้พื้นที่ทำนาปลูกข้าวพื้นที่ปลูกพืชไร่พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวพื้นที่ประมงและจุดพื้นที่ทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมในการสาธิตการไถานาของนักเรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลงแขกโยนกล้าข้าวสายผธุนข้าวดอกมะลิ105 ซึ่งเป็นสายพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของนักเรียนผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกว่า200คนค่ะดีนะคะพอนั่งดีนะคะ